สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทอดปลาหวานนะครับผมมาย้อนวัยเด็กกันน้องนะครับผมเนี่ยครับปลาหวานนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างราคาแพงน้องครับผมครับราคากิโลกรัมละ400นะครับซื้อมา2ขีดนะครับผมตัวนี้ครับ80บาทครับแต่ตัวนี้ผมมาทอดให้ชมเลยน้องนะครับผมนึกถึงงานวัดสมัยเด็กๆน้องนะครับผมนะเดี๋ยวมันจะทอดครับหอมๆเลยนะครับผมเนาะมาชมกันเลยนะครับผมเนาะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับตั้งเปิดเตานะครับเราใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมไปดูเตาถ่านนะว่าจะทำปิ้งย่างเนาะกระทะมันเปียกนะมันโดนฝนเมื่อคืนนะเลยขอรีวิวทอดให้เพื่อนชมนะครับผมมาระดับปกตินะครับบวมน้ำมันให้ร้อนแป๊บนึงครับผมเมื่อถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยนะครับผมนะเวลามีงานวัดน้องเขาจะขายคู่กับปลาหมึกนะครับผมนะเขาจะปิ้งขายแล้วก็มีน้ำจิ้มหวานหวานนะครับผมนะเสียบไม้นะครับผมนะก็ซื้อกินนะครับแล้วก็วิ่งเล่นในวัดนะครับผมนะร้อนได้โดยดับโปรตีนจะลดไปลงนะครับผมเนาะเพราะว่าไม่ใช้ไฟแรงมากนะครับผมเนาะจะทอดให้กรอบนิดนึงนะครับผมนะอาจจะสีอาจจะเปลี่ยนนะครับจะเป็นสีค้ำๆเลยครับผมนะที่ตอนนอนครับผมครับจะปิดแก๊สได้ผมนะเดี๋ยวมาเตรียมเสิร์ฟเลยนะผมขอตักออกเสิร์ฟ
น้ำมันนะครับผมนะเทน้ำมันสดตะกู่เนาะนะผมเนาะโอ้ทอดตาไม่ได้นะครับหวานนะผมหอมหอมเลยนะครับทอดนะครับผมเนาะขูดนะครับผมนะเดี๋ยวขอสับน้ำมันเล็กน้อยนะผมด้วยความที่คนร้อนนะครับจะใช้กระดาษธรรมดาซับนะครับไม่ติดนะครับเลิกงานมาดึกนะครับผมของกินจะมีขายน้อยนะผมที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะจัดจานก่อนนะครับผมเนาะหอมแล้วนะพวกนั้นจัดจานนะครับเดี๋ยวก็มีเลยนะพวกนั้นหอมหอมเลยนะครับผมปลาหวานนะครับย้อนไปเด็กนะพวกนั้นอาจจะทอดเกี่ยมไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าโดยธรรมชาติของเนื้อปลากระเบนเขาทอดเขาจะดำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่สีแดงมาเลยนะครับผมเนาะพอทอดปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมนะครับทุกท่านครับผมเนาะขอเช็ดขอบจานให้สวยงามนิดนึงนะครับผมเนาะนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเนาะเป็นปลาหวานนะครับย้อนไปเด็กนะครับผมที่เขาขายในงานวัดเนาะนะผมจะเสียบไม้ย่างขายนะครับ
อันนี้มาทำให้แบบเป็นทอดนะครับผมอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมท่านใดเคยทานสมัยเด็กนะครับผมนะมาชิมด้วยกันนอนนะครับผมนะอร่อยแน่นอนนะครับผมนะเมนูนี้นะครับผมนะนะครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ